นี่คือความงดงามของสนามบินท้องทะเลภูเก็ตและอ่าวพังงายามที่ทอดมองออกไปจากบนยอดเขาสูงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุนในตำบลสาครอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต นี้จึงอาจเป็นจุดดึงดูดหนึ่งที่ทําให้ป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้ต้องประสบกับชะตากรรมถูกบุกรุกเผ้ถางเรื่อยมาเพราะกลายเป็นที่หมายตาของนายทุนบางคนที่หวังได้ครอบครองพื้นที่ทําเลทองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ตและอุทยานแห่งชาติสิรินาศซึ่งอาจสร้างเป็นบ้านพักหรือพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทําเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคตจากวิวหลักร้อยล้านนี้ค่ะ นี่เป็นร่องรอยของล้อรถค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะที่น่าจะพึ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้ค่ะยังมีความพยายามในการจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการจับกลุ่มและแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามค่ะ ร่องรอยล้อรถจักรยานยนต์คลายพึ่งผ่านเข้าออกในที่ดินบนยอดเขาป่าบางขนุนแปลงที่ดีเอสไอเข้ามาจับกลุ่มยึดดำเนินคดีไปแล้วตามพรบรรป่าไม้ปี2 4 8 4แปลงแรกเนื้อที่1ไร่2งาน79ตารางวาอีกแปลงเนื้อที่16ไร่2งาน39ตารางวาโดยมีการติดไป้ายไม่ให้ทำการใดๆในพื้นที่ปา่าหากฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายลงวันที่15พฤศจิกายน2564แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ปลุกรุกเกรงกลัว ทีมข่าวสังเกตเห็นยังมีร่องรอยการกรีดยางใหม่ๆบนต้นยางที่ TSI ปักป้ายห้ามบุกรุกไว้โดยพื้นที่ที่บุกรุกจุดนี้มีอนาเขตติดกับแนวเขตพื้นที่ป่าบางขนุนที่กรมป่าไม้อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคทลางเข้าใช้ประโยชน์ในเนื้อที่กว่า142ไร่ จากการเดินสำรวจทีมข่าวพบเขาว่าป่าที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยเทคนิคทลางยังหนาแน่นไปด้วยพันไม้หายากโดยเฉพาะต้นตะเคียนบางต้นมีายุก,กว่าร้อปีมีขนาดต้นใหญ่หลายคนโอบแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสภาพป่านอกแนวเขตท,ที่กลายเป็นป่าส่วนยางโดยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคทลางซึ่งยอมให้ข้อมูลกับทีมข่าวแต่ขอไม่เปิดเผยตัวเพราะหวาดกลัวความไม่ปลอดภัย เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่จากคนบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ในที่ดินที่บุกรุกบอกเขาว่าเคยมีผู้ปุกรุกบางรายทำลายรั้วลวดน้ำของวิทยาลัยเข้ามาแพลวถางป่าทำให้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นตายอย่างแยบยนต์ด้วยวิธีการตัดท่อนำเลี้ยงหรือการนิยืนต้นตายเพื่อหวังครอบคลองพื้นที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในที่เปิดเผยเรียกว่าอ,อยู่ในที่เปิดเผยดีกว่าค่ะ,ะก็มีแรงเสียดทานเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็ ก็ยังตั้งปฏิพาน์เหมือนเดิมนะคะว่าผืนป่าที่ที่มนันอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะเราก็ยังคงที่จะรักษาไว้เหมือนเดิมค่ะถามว่าการบุกรุกเนี่ยใครก็อยากได้ที่อย่างที่ยิ่งยิ่งภูเก็ตที่<ะ>มีมูลค่าสูงเนี่ย<ะ>การบุกลุกก็สูงมากส่วนป่าบางหนุนที่มันสาคัญเพราะว่ามันเป็นป่าพ<ฮ>ื้นราบที่หาย,ยากไงครับเพราะพื้นราบมันไม่มันไม่ค่อยมีไง<ะ>มันก็มีอยู่5 0 0พันกว่าไร่แต่ว่าขาว่าพื้นราบมันก็บุกลุกง่ายใช้คนงานมาบุกลุกก่อน นะครับคนงานมาบุกรุกก่อนส่วนใหญ่ถ้านายทุนเนี่ยเขาจะซื้อทีหลังเขาจะไม่มาก่อน้วเขาจะส่งคนงานมาแผลวถางแผลวถางแล้วก็เพื่อได้ที่ก่อนแล้วก็มาขายสิ์มาจับจองก่อนนี่เป็นหลักทั่วไปเลยทั่วประเทศก็ใช้แบบเดียวกันบันทึกการจับกลุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่วนป่าบางขนนของกรมป่าไม้ฉบับนี้แสดงข้อมูลการจับกลุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าระหว่างปีพศ2546-2561มีการจับกลุ่มทั้งสิ้น67คดี มีผู้ถูกจับกลุม93คนพื้นที่บุกรุกรวมกว่า1,000ไร่เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาป่าบางขนุนถูกบุกรุกมาตลอดกระทั่งล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบนพื้นที่ป่าต้นน้ำฝั่งตำบลเทพเกษัตรีพร้อมกับทับเรือภาคที่3ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าบริเวณนี้ต่อจากกรมป่าไม้นับจากวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นมา และพบเขาว่าป่าต้นน้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของพื้นป่าถูกเผ่าถางไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นหลายต้นรวมถึงยังมีร่องรอยการปักหมุดพ่นสีเพื่อทำการรังวัดพื้นที่ดินใหม่ด้วยตรงนี้จะเห็นว่ามีการบุกรุกอันนี้เพิ่งสดสดร้อนๆเมื่อวันสองวันเองนะครับเนื่องจากมันมีการไปทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดนะครับว่าจะมีคนเป็นจากบริชาทเอกชนเนี่ยจะมารังวัดเนื้อที่ของแต่ละคนที่อยู่ในป่าบางขนุเนี่ย เพื่อเอาไปประกอบเอกสารเลยทักอย่างทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีการมาลุกป่ามากขึ้นอย่างที่ผมบอกอกับทางผู้นําชุมชนต่างๆเนี่ยว่าต้องไปแจ้งลูกบ้านว่าการทําวิธีการนี้เป็นกฎหมายนยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องจริงจังแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้พอดูแล้วเรามีการเตือนมีการอะไรแล้วก็ยังก็ยังไม่ไม่เชื่อฟังนะ การเติบโตทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตทำให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของเมืองตามอย่างรวดเร็วการได้ครอบครองที่ดินในภูเก็ตมีค่าไม่ต่างจากการได้ครอบครองทองคำแต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พบปัญหาการบุกรุกที่ดินทั้งในเขตป่าสงวนป่าต้นน้ำและอุทยานแห่งชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยซึ่งหากประชาชนคนไทยทุกฝ่ายยังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ และช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจังพื้นป่าอันเป็นมรดกทางธรรมชาติในภูเก็ตที่ควรส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานก็จะถูกทำลายจนหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเพลินพิษชูเซนสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน